เรื่องเล่าสมัยพุทธกาลธรรมะจากศพนางสิริมาโสเภณีแก่นแท้ที่ห่อหุ้มด้วยความสวยงามในสมัยพุทธกาลตำแหน่งโสเภณีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากในกรุงราชคฤห์นางสุริมาผู้เป็นน้องสาวกองหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นโสเภณีที่มีความสวยงามมากมีพระภิกษุรูปหนึ่งเพียงได้ฟังถ้อยคำพรรณนาของผู้อื่นถึงความสวยงามของนางสุริมาก็รู้สึกหลงรักนางสุริมาทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้าต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มพร้อมด้วยพระภิกษุรูปอื่นจำนวน7รูปรับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของนางสิริมาแต่วันนั้นนางสิริมาล้มป่วยหนักจึงสั่งสาวใช้ให้ไปเคียนภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุครั้นคณะพระภิกษุฉันเสร็จแล้วนางสิริมาก็ให้สาวใช้พยุงนางออกมากราบไหว้คณะพระภิกษุพระภิกษุหนุ่มได้เห็นนางสิริมาแล้วรู้สึกกำหนัดมากขึ้นโดยคิดว่านางสวยมากจริงๆขนาดเจ็บป่วยยังสวยขนาดนี้ถ้ายามปกติจะสวยมากสักเพียงใดหลังจากนั้นพระภิกษุหนุ่มก็มีราคะกำเริบมากขึ้นมีใจคิดถึงอยู่แต่นางสิริมาจนไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติสมณกิจแล้วเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งกรุงราชคฤห์ทรงส่งพระราชสารทูลพระพุทธเจ้าว่านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกโกมารพัฒน์เสียชีวิตแล้วพระพุทธเจ้าทรงสดับเรื่องแล้วจึงขอให้พระเจ้าพิมพิสารมีรับสั่งว่ายังไม่ให้เผาศพของนางสิริมาแต่ให้นำไปเก็บไว้ในป่าช้าและให้รักษาไว้ไม่ให้นกหรือสุนัขกัดกินศพรอจนเวลาผ่านไป3วันถึงวันที่4ขอให้ประกาศให้ชาวเมืองไปดูศพนางสิริมาพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงรับสั่งให้ดำเนินการตามนั้นเวลาผ่านไป3วันจนถึงวันที่4ศพได้พองขึ้นมีหมู่หนอนชอนชัยไต่ออกมาจากทวารทั้ง9และศพแตกออกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาพระพุทธเจ้าตัดแจ้งให้พระภิกษุทั้งหลายไปดูศพนางสิริมาพระภิกษุหนุ่มซึ่งคิดถึงแต่นางสิริมาจนไม่ยอมฉันอาหารใดๆนอนไร้เรี่ยวแรงอยู่หลายวันครั้นได้ยินพระพุทธเจ้าตัดแจ้งให้ไปดูนางสิริมาพระภิกษุหนุ่มแม้จะรู้สึกหิวอาหารเพียงใดก็รีบลุกขึ้นตามพระภิกษุอื่นๆไปดูนางสิริมาทันทีครั้นนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้านหนึ่งของป่าช้าพร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลายส่วนพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่อีกด้านหนึ่งของป่าช้าพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองจำนวนมากพระพุทธเจ้าตัดขอให้พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ไปเป่าประกาศว่าผู้ใดให้ทรัพย์1,000กหาปณะก็มารับนางสิริมาไปได้พระเจ้าพิมพิสารทรงรับสั่งให้ป่าประกาศไปตามนั้นแต่ก็ไม่มีใครสักคนเลยที่ต้องการรับนางสิริมาไปจนลดราคาลงไปเป็น500 250 200 100 50 25 10 5เหลือ1กหาปณะก็ไม่มีผู้ใดต้องการนางสิริมา
จนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารทรงรับสั่งให้ประกาศยกเลิกนางสิริมาให้ผู้ที่ต้องการไปเปล่าๆก็ยังไม่มีใครต้องการพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจงดูร่างกายหญิงผู้เป็นที่หลงใหลของคนทั้งปวงในการก่อนนี้คนทั้งหลายในพระนครต้องจ่ายเงินจำนวนมากจึงจะได้อภิรมย์กับนางแต่บัดนี้ยกให้เปล่าๆก็ไม่มีผู้ใดต้องการที่จะรับอนางไปเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพที่ไม่อาจคงทนอยู่ได้ซึ่งน่ารันทดนี้เถิดร่างกายที่แลดูสวยงามนั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยกระดูกไขข้อและเส้นเอ็นมีกระเพาะลำไส้ตับไตม้ามดีปอดหัวใจอาหารมูดน้ำมูกน้ำลายมันข้นน้ำเหลืองเลือดอยู่ภายในแต่ฉาบทาด้วยเนื้อและหนังเปรียบได้กับถุงห่ออุจจาระอันปุถุชนมองไม่เห็นความจริงกับมีของอันโสโครกไหลออกมาจากทวารทั้ง9ของร่างกายนี้ทุกเมื่อเมื่อใดที่ตายร่างกายก็จะพองเน่าเหม็นภิกษุทั้งหลายหากรู้ชัดในร่างกายนี้แล้วพึงใคร่ควรว่าควรคลายความกำหนัดในร่างกายนี้หรือไม่แล้วพิจารณาให้เห็นความจริงเถิดพระภิกษุหนุ่มซึ่งเคยหลงใหลนางสิริมาพร้อมด้วยพระภิกษุอื่นอีกหลายรูปได้พิจารณาตามพระธรรมเทศนาก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลต่อมาพระภิกษุหนุ่มดังกล่าวได้ฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องเดียวกันนี้ซ้ำอีกและพิจารณาตามก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนนางสิริมาซึ่งในอรรถกถาเล่าว่านางเป็นอุบาสิกาที่บรรลุโสดาปัตติผลก่อนนั้นแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตครั้นตายแล้วเกิดเป็นเทพธิดาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะนั้นด้วยเมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วพิจารณาตามก็บรรลุอนาคามิผล